อร่อยครับสวัสดีครับโผล่กันอีกแล้วครับผมที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมก็คือความแซ่บแซ่บจะคอยอย่างไรพี่น้องอ่ะมื้อนี้ได้เมนูมาม่าเวียดนามนะครับเขาว่าจังสันนะจังแมนโมแมนกินกับไข่ต้มผักคือเก่าเต็มอาญะผสมประเสมากวางตุ่งนะครับผมแล้วก็กาดขาวกะลำไข่เป็ดนะครับผมแล้วก็พริกสดเขียวกระเทียมทูนดองตามนี้นะครับผมไปครับลุยเลยครับผมแต่ปรุงก่อนดับแรกจังแมนโมแมนดอกพี่น้องเอ้ยลูกสาวเขาว่ามาม่าเผ็ดลองดูว่ามันเผ็ดจริงหรือเปล่านะครับมักแต่ของเผ็ดเผ็ดนี่แหละแล้วจะเอามาม่าเกาหลีมาอีกจักเพื่ออยู่พี่น้องมาม่าโอ้มาม่าไอ้ยังนะมาม่าเผ็ดมาเล่น่ะบ่ได้มารีวิวโฆษณาเขาได้พี่น้องกินอยู่ของอยู่แหละแต่บอกว่าเล็กน้อยถ้าอยากกินอย่างนั้นก็หาซื้อในโลตัสมีอยู่แซ่บโอเคครับไปพักนี่กวางตรงกวางตุ่งกินมึงวะกินผักเยอะๆนะครับหนูๆเด็กๆกินผักเยอะๆจะได้มีประโยชน์กวางตุ้งลวกห้าบาทพี่น้องกวางตุ้งห้าบาทอร่อยครับนี่เลยเพิ่มรสชาติเทียมทนดองโอเคมาม่านะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ที่มันสุดยอดก็คือมันมีผักมันอยากกินกับผักหลายอย่างกาดขาวหวานอ
คลิปที่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวสามห่อครับไข่เป็ดไข่เป็ดครับผมแดงๆเลยย่อยย่อยข้างหัวมีดนตรีฟังอะไรพี่น้องเอ้ยงานบ่อยช่วงนี้ถึงฤดูกาลงานตรงงานแต่งแหละตอนนี้เดือนนี้
ยังมาจ้ามอีกบ้าผมหัวแล้วคอเสียมามานี่คือหยังขากินหลายๆเลี่ยนพี่น้องเริ่มเลี่ยนแล้วพอบอกว่าอิ่มแล้วพอดีครับผมกินน้ำครับผมแก้วน้ำคือเก่าว่าแต่สิบเหมือนไม่ได้เผ็ดยังครับผมเผ็ดตัวนี้เผ็ดย้อนพริกสดโอเคครับคลิปนี้ก็ในเมนูผัดมาม่าเมนูมาม่าเผ็ดนะครับผมมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนะครับผมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่านะครับผมไฟนดีก็บ่มีหยังตอบแทนนะผมนอกจากคําว่าขอบคุณครับแล้วไปพบกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ